สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่น Elden Ring นะครับซึ่งผมพาเพื่อนๆมาที่คุกปิดผนึกตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆมาตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเจอเจ้าตัวนี้นะครับอยู่รอบๆเลยหลายตัวเลยแหละให้เพื่อนๆคือปกติผมจะจัดการมันก่อนนะครับเพื่อที่จะมันจะได้ไม่สร้างปัญหาให้เราทีหลังเนี่ยครับจัดการมันให้หมดแล้วเพื่อนๆมาตรงนี้ระวังนะครับมังกรนะครับเพื่อนๆมังกรเพื่อนๆเห็นไหมครับมีหลายตัวเลยนะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากปะทะกับมังกรก็อย่าเข้าไปนะครับอันนี้คือคุกปิดผนึกเซเลียนะครับเพื่อนๆขี่ม้ามาให้ระวังมังกรให้ดีนะครับไม่งั้นมันตามเรานะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราขี่ห่างออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุกปิดผนึกเซเลียจะมีอะไรเข้าไปนะครับเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อเจอบอสนะครับเพื่อนๆยุคจอมเวทสงครามนะครับโอ้ยตายนะเนี่ยเจ้านี่ได้เลยเอาลากไม้หลบก่อนเท่านั้นมายุคมาสิยุคมาโดนสายฟ้าฟาดสิยุคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับยุคจอมเวทสงครามได้ยุคจอมเวทสงครามมานะครับเป็นธุลีหยาดนะครับแต่ผมชอบธุลีหยาดล่างลอกแบบมากกว่านะครับเพื่อนๆเราได้ยุคมานะครับเป็นธุลีโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคุกปิดผนึกเซเลียเห็นไหมครับเนี่ยครับไอ้เจ้านี่มันอยู่รอบๆเพื่อนๆระวังให้ดีนะครับแล้วแถมยังมีมังกรอยู่ใกล้อีกโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวอื่นกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆยุคนะครับเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาโมชาแนลสวัสดีนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ